สถานีต่อไปก็บริเวณสยามสองบริ ที่ต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวปลาราชบุรีไปยืนรอซื้อนะครับแต่ก็แล้วอย่าอะไรหรอแกอยู่กับปีเต้ยเนี่ยตอนนั้นนะเออตรงอย่างเรื่องเนี้ย